อ๋อลืมไปก็ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอผมจัดองค์ก่อนองค์ทรงเครื่องให้ตัวเองนะครับเพราะว่าผมกำลังตัดคลิปอยู่เอ้ยไม่ใช่ดิหวังว่าสตรีมวันนี้เนี่ยดิไอตัวแคปเจอร์การ์ดจะไม่หลุดบ่อยนะเพราะว่าถ้าพูดกันตามหลักเลยผมอยากจะได้ไฮไลท์ไปลง YouTube อยู่นะช่วงนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเออแต่ก่อนอื่นผมมีด่านหนึ่งอยากจะเหมือนแบบโชว์ให้พวกคุณดูก่อนอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นพวกเขาไหมไม่เป็นไรมันมีด่านหนึ่งที่ผมเล่นไม่จบมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งเคลียร์มันไปนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ตอนเล่นคนเดียวมาเดี๋ยวเล่นให้ดูหน่อยต้องไปโรงเรียนตอนนี้เหรอคาบเรียน3 ทุ่มเนี่ยนะมหาลัยเหรออาจจะอ้าวผิดเป้าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าด่านนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะใช้ไม่เชิงว่าทักษะแต่ว่าความแม่นระดับหนึ่งนั่นไงที่ผมเรียกว่าแน่น Thailand is 13 hours ahead this time อ๋อเราอยู่ต่างประเทศสินะโอ๊ปว้าวอย่างที่คุณเห็นได้นะฮะด่านนี้ a lot of bomb jump นะฮะต้องใช้โอ๊ปต้องทำ bomb jump ค่อนข้างเยอะนะอันที่พ่อหรือว่าสอบ get pad หรือว่าสอบมหาลัยช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยเล่นมาริโอ้บ่อยนะฮะโอ้ไม่เนี่ยเราจะติดกันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งฮะสักพักใหญ่ๆเลยแต่เดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปได้ก็ง่ายละคิดว่านะแต่ว่าเดี๋ยวคุณชอบแน่ฮะด่านนี้เจ๋งมากถ้าผมผ่านมันไปได้นะช่วงนี้เกมแต่ละเกมต่างเลื่อนไปหมดเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะที่เขาวางไว้ตอนแรกว่าจะออกเกมช่วงต้นปีเนี่ยทำไมถึงเลื่อนกันไปออกทุกเกมเลยพวกเกมใหญ่ๆ Last of Us เขาเรียกว่าอะไรวะ Final Fantasy Animal Crossing หรือแม้แต่ Doom เนี่ยไม่รู้ว่าพวกเขากลัวทับลายอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้ระเบิดเสือกเดินไม่รู้ว่ามันทับลายอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าถึงทำให้พวกเขาเลื่อนกันนะกลายเป็นว่าต้นปีเนี่ยจากที่จะมีเกมเหมือนแบบหลายๆเกมใช่ป่ะกลายเป็นว่าแม่งไม่มีเกมหำอะไรเลยเนี่ยตช่วงเนี้ยอย่างนั้นแหละแล้วก็ว้าว นะฮะมาอีกรอบนึงโอเคโอ้ทีนี้นะฮะเราก็มาอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละว่าแล้วเชียวกระโดดติดโอ้โหกระโดดไม่เข้าเมื่อกี้ทำไมมันต่ำเนี่ยครับแบบนั้นวะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ว่าผมเป็นคนที่เหมือนแบบอคติกับพวกเกมเล่นหลายๆคนไม่เชิงหลายคนสิเกมเล่นคนเดียวแต่ว่ามีให้โคออฟอะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นนะไม่รู้ทำไมโอ้อีกนิดเดียว
อีกนิดเดียวจะผ่านได้อยู่แล้วใช่ RE 6เหรอผมรู้สึกว่าเกมที่เหมือนแบบเป็นโคออฟแบบบัดดี้อะไรพวกนั้นอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลืมกูต้องอ๋อนี่กูต้องโดดไปเนี่ยว่าลืมโอ้โหอุตส่าห์ผ่านแล้วเมื่อกี้ผ่านแล้วว่าแต่ฝอยอยู่แบบ RE 6ใช่ป่ะถ้าเป็นเกมเหมือนแบบบัดดี้คู่หูแบบ RE 5 RE 6อะไรพวกนั้นอ่ะมันไม่มายเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเหมือนแบบยุคที่ไม่เชิงยุคสิเหมือนแบบเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่รำคาญกับมันอ่ะแต่ตอนเนี้ยไอ้พวกเกมเหมือนแบบเล่นโคออฟบัดดี้เนี่ยมันเยอะซะจนเหมือนแบบเชี่ยมึงหน้าเบื่อไปละอู้แชร์ yesโซโล่ก็ได้โคออฟก็ได้ใช่ผมไม่อยากเล่นเกมพวกนั้นถ้าผมอยากจะเล่นเหมือนแบบถ้าผมคิดว่าผมอยากจะเล่นนะผมอยากจะเล่นเป็นเหมือนแบบเกมที่มันโซโล่ไปเลยผมไม่อยากเล่นเกมที่มันเหมือนแบบมีโคออฟด้วยมีเหมือนแบบมัลติอะไรพวกนั้นด้วยเก็ตป่ะไม่ค่อยอยากอ่ะต้อง Army of 2สนุกนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันสำหรับยุคนั้นแหละผมไม่ได้เกลียดเกมแบบว่าโคออฟหรือเล่นด้วยกัน2คนได้ไปซะทุกเกมนะผมจะพูดว่าเหมือนแบบเฉพาะเกมโคออฟสมัยเนี้ยที่ผมเกลียดมากกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหมือนแบบมันเยอะเกินจนเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบไม่อยากจะมองมันอะเราเห็นแล้วแค่เห็นก็รู้สึกเอียนแล้วอะคุณเก็ตป่ะแบบโคออฟอีกแล้วเหรออะไรแบบนั้นอะถ้าเป็นในยุคเหมือนแบบ RE 5 RE 6 Army of 2มันเป็นยุคที่เหมือนแบบมันก็ไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้เยอะซะจนน่ารำคาญเหมือนยุคนี้คิดไงซามูไรแจ็คครับก็เฉยๆอ่ะก็เกมอ่ะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วคุณมันก็เกมอ่ะโอ้จะผ่านอยู่แล้วเชียวตรงนั้นมีเรื่องอะไรอยากจะคุยอีกไหมฮะเรื่องอนิเมะเรื่องการ์ตูนอะไรไหมโอ้เอ้ยโอ้ยลืมโอ้โหลืมต้องเบี่ยงตัวก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ได้คิดอะไรมันก็ซามูไรแจ็คอะดูละให้ดูละมีแผนจะทำกี่ตอนครับหน้ากูเหมือนคนสร้างหรือไงว่ามาถามกูเนี่ยมึงไปค้น Google สิโอ้โหถามอะไรแปลกๆจะมีแผนจะทำกี่ตอนกูรู้มั้งน้องรู้ไหมบางทีนะผมก็เจอคำถามแบบน้องเมื่อกี้แหละพวกคำถามแปลกๆเหมือนแบบคิดว่าเขาจะทำนู่นทำนี่ไหมแบบผมคิดในใจนะแบบเชฟมึงมี Google มึงไม่ค้นวะอย่างวันเนี้ยผมถามเรื่องโคมิใช่ป่ะคิดในใจนะว่ามันมีแต่คนถามว่าชื่อไทยชื่ออะไรครับเข้าไทยหรือยังครับคือแบบเชี่ย คือ Google มึงก็มีป่ะแล้วเหมือนแบบชื่อโคมิอ่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงในรูปเลยอ่ะแค่มึงเหมือนแบบเอาชื่อนั้นอะไปค้นในอินเทอร์เน็ตอะมันง่ายนะเว้ยแค่ค้นใน Google อะทำไมต้องมาถามในแชทไว้เฮียเหมือนแบบขี้เกียจหาเองอะต้องให้คนอื่นเขาหาให้อะไรแบบนั้นอะเน็ตก็จ่ายเหมือนกันทำไมขี้เกียจโอ้ว้าวแต่วันนี้เราอยู่กันยาวๆครับขี้เกียจทำคลิปกับช่วงนี้ขี้เกียจทำคลิปแล้วก็ขี้เกียจแปลการ์ตูนฮะ ถ้าใครอันนี้พูดกันหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ใน YouTube นะถ้าใครแบบว่าสงสัยว่าช่วงนี้ผมหายไปไหนนะผมนั่งแปลการ์ตูนอยู่ใน Facebook ฮะ ถ้าคุณอยากไปอ่านก็
เชิญกันได้เลยอ๋อว้าวว่าจะกลับไปเล่นโอกามิอีกรอบนึงด้วยลุ้นอยู่เชียวอู้เมื่อวานเนี่ยผมนั่งคุยเรื่องโค้ดกีอาร์ตกันในกลุ่มเหมือนแบบกลุ่มของคุณต้อมอยู่นะผมเพิ่งรู้ว่าเหมือนแบบโค้ดกีอาร์ตแม่งเหมือนแบบมีภาคต่อแบบเยอะมากอ่ะแล้วก็เหมือนแบบตอนจบอ่ะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนแบบทำมาเพื่อแบบให้ทุกคนแฮปปี้กับมันอะไรแบบนั้นนะเออคือเหมือนแบบมันมีคนตายจากภาคเก่าใช่ไหมเดี๋ยวกูทำให้ฟื้นมาอะไรแบบนั้นนะเออจากตอนเนี้ยปีเนี้ยมันจะไม่มีหนังมาร์เวลหรือแบบไม่มีอะไรรีเลทเกี่ยวกับมาร์เวลเลยเว้ยจนกว่าจะถึงปีหน้าอะไรแบบนั้นนะกว่าพวกโชว์อื่นๆมันจะออกอ่ะซึ่งผมคิดว่าเหมือนแบบดิสนีย์ดูเหมือนแบบไม่ได้รักษาเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้รักษาเหมือนแบบเออแป๊บนึงเหมือนกับว่าดิสนีย์เขาไม่ได้เหมือนแบบเตรียมแผนอะไรสำหรับปีนี้ผมซึ่งผมก็งงนะแต่ผมก็เข้าใจเขาได้แหละว่าเหมือนแบบเขาคงอยากให้เหมือนแบบมาร์เวลช่วงนี้มันคงน่าจะเหมือนแบบเข้าขั้นเอียนแบบสุดยอดแล้วอ่ะคุณเก็ตปะมันน่าจะเหมือนแบบเยอะเกินจนคนน่าจะเบื่อแล้วคนคงไม่อยากจะดูอะไรเกี่ยวกับมาร์เวลแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเหมือนแบบสำหรับคนบางคนอ่ะผมก็คิดว่ามันถ้ามันมีเหมือนแบบมีต่อมันไม่เชิงสิที่ผมจะพูดคือว่าถ้ามันจะลงเป็นซีรีส์อยู่แล้วทำไมถึงไม่มีการเตรียมการอะไรไว้บ้างเลยผมขอเล่นด่านนี้ซะหน่อยด่านนี้เป็นผมที่ชอบมากเลยนะเป็นด่านที่ผมชอบมากเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมมาเล่นมาร้ายอ่ะผมจะชอบเล่นด่านนี้มากคือตอนแรกพ่วงกับทีวีซีรีส์มันน่าจะคอยพูดไว้ถ้าไม่ผิดตอนจบของเมียออลูซอ๋อว้าวไม่เด้งแต่ผมยังไม่ดูแมนดาลอเรียนเลยนะยังไม่ได้ดูแมนดาลอเรียนเลยไม่ได้ดูเถื่อนด้วยแต่พูดถึงดิสนีย์พาร์ทใช่ป่ะผมรอให้มันมาไทยอย่างเดียวเลยคือเหมือนแบบจะพูดว่าไงผมอยากดู Disney Plus อะแต่ว่าอยากให้เขาเอาพวกเหมือนแบบการ์ตูนคลาสสิกของ Disney กลับมาอะไรพวกนั้นอะโอ้ยไม่เข้าบูททำไมตัวเองเลยขนาดนั้นนะแต่คุณรู้ป่ะผมอยากให้ Disney Plus อะไม่ใช่ผมอยากให้ Mandalorian อะมันทำโหดๆกว่านี้หน่อยนะคือในไหนอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบบอตี้ฮันเตอร์นักล่าข้าวหัวแล้วใช่ปะทำให้เรื่องมันดาร์กกว่านี้หน่อยก็ได้เหมือนแบบทำเหมือนที่แม่งทำกับไอ้เหี้ยลุงเบนอ่ะอังเคิลเบนอ่ะที่แม่งโดนเผาเลยแต่กระดูกอ่ะพอคิดแล้วนะดิสนีย์มันจะตัดฉากนั้นออกปะไอ้ฉากลุงเบนเหลือแต่ตะโกอ่ะไม่พลาดว้าวเชียวฮึบ
คุณคิดดูนะในโลก Star Wars มันมีเหมือนแบบแลนโดคาลิเซียมอะไรพวกนั้นใช่ปะมันมีดาร์ธเบนมันมีนู่นนี่แต่มันมีเบนมันมีเหมือนแบบชื่อเอ้ยไม่ใช่โอบินวันดิไอ้นั่นอ่ะไอ้ลุงที่มันลุงกับป้าลุงกับป้าของไอ้นั่นอ่ะอ๋อพูดผิดไอ้ลุงโอเว่นเออชื่ออังเคิลโอเว่นนี่ว่ะลืมไอ้ลุงโอเว่นน่ะที่มันอยู่กับโอ้ยที่มันอยู่กับลุคอ่ะเออลืมไปเบนนั่นมันไอ้เหี้ยโอบิวันนี่ว่ะอังเคิลโอเว่นน่ะที่มันโดนเผาอ่ะHave you heard a Jedi Bob? มันมี Jedi ชื่อ Bob ด้วยเหรอผมชอบนะเหมือนแบบในยุคที่ทุกคนแบบชื่อ Han Solo Obi-Wan Kenobi มีคนชื่อ Owen กับ Ben แล้วก็ Bob โอ้ย Bob Jedi สายเขียวWhoops! Oh! 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 Hey, lืมไปต้องกระโดด โอ้ย ผ่านอะไรพวกนั้นน่ะยังมันคงยังมีอยู่ในอนาคตหรืออะไรแบบนั้นน่ะอันนี้คือที่เขาพูดนะแล้วเหมือนแบบในภาคใหม่อ่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องมีมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละชาวเน็ตมันเอามาล้อหรือมาพูดกันอ่ะแล้วในหนังภาคใหม่แม่งก็เสือกวูกี้แม่งเสือกได้เหรียญไอ้ซึ่งผมก็ไม่ได้มายอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่าทำไมวะฮึบฮึบเฮ้ยะโอเคถือว่าลงอย่างสวยงามเล่นง่ายๆบ้างดีกว่าที่เหรียญเพราะอาจมันเป็นไทยแล้วก็ได้นะผมไม่คิดว่าที่วูกี้มันเป็นไทยอ่ะเพราะว่ามันได้เหรียญนะเอ๊ะที่ผมไม่คิดว่าที่มันได้เหรียญเพราะว่ามันเป็นไทยหรอกนะผมแค่คิดว่าอะไรวะที่มันได้เหรียญอะเพราะว่าไอ้ภาค Skywalker อะมันพยายามจะเอาใจเหมือนแบบแฟนๆแบบสุดๆเลยอะไรพวกนั้นอะโอ้ว้าวเจ้าหญิงตายเจ้าหญิงเจ้าหญิงตายเลยได้อู้อันนี้โดดสูงไปหน่อยคุณรู้ป่ะคุณรู้ป่ะขอบคุณคุณต้อมนะมากนะครับที่เลทคุณรู้ป่ะเอ้ผมจะพูดว่าอะไรรู้ป่ะผมไม่ได้ยินมุกมันนึงไอ้มุกอันนึงมาจาก Star Trek นะเหมือนแบบใน Star Trek อ่ะเขาจะมีเหมือนแบบตัวละครตัวนึงใช่ป่ะที่ชื่อว่า Data ตัวละครตัวนี้ใน Star Trek อ่ะมันเป็นตัวละครที่เขาเหมือนแบบว่าเป็นตัวละครสุภาพอ่ะเขาไม่พูดเหมือนแบบเขาเรียกว่าคําหยาบเลยเว้ยคุณแล้วมันแบบในหนังภาคสุดท้ายใช่ป่ะเขาเหมือนแบบพูดคำว่า fuck เว้ยหรือว่า shit นี่แหละซึ่งเหมือนแบบไอตอนที่เขาพูดอ่ะในโรงหนังทุกคนมันแบบฮากันใหญ่เลยเว้ยผมคิดว่า Star Wars น่าจะทำมั่งนะเหมือนแบบให้ Palpatine แม่งพูดคำหยาบตอนจบอะไรแบบนั้นว่าเหมือนแบบ you gotta be fucking kidding me อะไรแบบนั้นอะผมคิดเหมือนกันนะใน Star Wars แต่ว่ามันก็เป็นหนังดิสนีย์แหละแต่ผมอยากให้มันมีคำหยาบเหมือนกันนะเหมือนแบบตอนจบใช่ปะ Rise of Skywalker ที่เลแม่งเอาดาบคู่มากันน่ะผมอยากให้แบบ You got to be fucking kidding me แล้วก็ตายไปเลย
ดูไว้นะครับทุกคนพอกแชมเปี้ยนอีซี่แคลปโอ้โหอีซี่แคลปอะเพ่ๆวุ๊ปส์พอกอีซี่แชมเปี้ยนพอกอีซี่แชมเปี้ยนวันช็อตไหมเอ่ยอ้าวไม่แล้วแหละกำลังจะพูดว่าจะวันช็อตไหมไลท์เครื่องชมพูนี่ราคาเท่าไหร่นะหรือเท่าเดิมผมคิดว่าไอ้สวิตไลท์เครื่องชมพูน่าจะราคาเท่าเดิมแหละแต่ว่าไม่แน่ใจแต่สีมันสวยจริงนะผมอยากได้สัดๆเลยทุกอย่างเป็นไปได้ใน Star Wars ทุกอย่างเป็นไปได้เวเดอร์ยังไม่โหดเท่ามันเลยทุกอย่างเป็นไปได้ใน Star Wars ครับถ้าทุกคนออกถ้าทุกคนแบบว่าออกมาเขาเรียกว่าไรวะออกมาด่ากันในลิสต์ดิชอบว่ะโอ้ว้าวอีกแล้วกูหรือเหมือนแบบเปลี่ยนสิ่งที่พุ่มกลับมันทำไว้ตั้งแต่แรกอะโอ้ว้าวเยี่ยมวูปส์ just use the force ใช่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องมีคำหยาบเว้ย Star WarsJust use the fucking force อะไรวะพอปาชีนตอนจบแม่งแบบ taste my force bitch โอ้อีกแล้วไม่น่ารีบวิ่งเลยเมื่อกี้รีบวิ่งไปหน่อยตัวล่วงเลยแล้วนั่นใช่บอสจริงๆหรือเปล่าแล้วคุณอย่าลืมนะว่าการ์ตูนหนังสือการ์ตูนไทยอ่ะมันใช่ว่ามันจะต้องออกเร็วๆเรื่องเดียวนะคุณนี้อย่างเงี้ยมันต้องทำรีพรินท์นู่นนี่เดี๋ยววันพันแมนก็ต้องออกอีกเดี๋ยวไอ้หนุ่ยนี่ก็ต้องออกอีกอีกอย่างนึงนะผมไม่มายอะไรนะเพราะว่าโจโจ้มันเป็นการ์ตูนที่ออกช้าอยู่แล้วอะถ้าว่ากันตามตรงโอเคโปเกมอนยังไม่จบด้วยนะภาคไหนอะโอเคต่อครับเราไม่ได้เล่นด่านใหม่ๆของสนูปี้เลยเนี่ยว่ะดูหน่อยดีกว่า999อะไรวะ Desert Strikeด่านนี้คนเคลียร์ 1% คงไม่น่าจะมีปัญหามากมั้งคิดว่าคงไม่น่าเล่นยาวมากอ่ะ1ชั่วโมงกันแล้วเหรอโอเคเร็วไปเหรอวะต้องเร็วต้องสูงและเร็วสินนะก่อกระหายเลือดมีใครอ่านบ้างไหมผมอ่านอยู่นะแค่ภาคแรกหลังๆแม่งเครียดอะไรก็ไม่รู้กี่เกาะก็หายเลือดอะเอาจริงๆนะแม่งแบบ what the fuck มากยังรอเมทรอยพรามอยู่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องสูงกว่านี้สินะเก่าได้อะคุณจะรีมาสเตอร์ไปทำไมเว้นแต่ว่าคุณจะอยากทำเซิร์ฟเล่นพวกคิวโซนออนไลน์อะไรพวกนั้นอะโอ้บ้าเอ้ยสไปเดอร์แมน2
แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะถ้าสไปเดอร์แมน2มาใช่ไหมแน่นอนฮะตัวร้ายในภาคต่อไปบิ๊กวิลบิ๊กวิลแน่นอนฮะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะเงียบสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้โอเคโอ้โหเมื่อกี้โคตรเจ๋งอ่ะโอ้ยเมื่อกี้แม่งสปริงแม่งเด้งมาอย่างเร็วอ่ะคุณเห็นป่ะไอ้นี่ไปหน่อยก็ใส่ๆรูปปัญญาอ่อนเข้าไปก็พออื้อยอมไม่ได้โอเคโอเคโอเคแล้วเอาไว้เป็น PS4 ได้มันเป็น64 FPS ได้นะไม่ได้คุณถ้าโค้ดมันเป็น30อ่ะยังไงมันก็ต้อง30อยู่อย่างนั้นเว้ยเว้นแต่ว่าค่ายมันอ่ะจะกลับไปแก้โค้ดโอ้เกือบละเหมือนแบบฮะ Ghost of Tsushima ใช่ไหมเราจะไม่ขาย Ghost of Tsushima แล้วครับเพราะว่าเราทำภาค2เตรียมมาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมเก่ายุบทิ้งครับภาค2แน่นอนที่สุดวัดหรือเหมือนแบบอะไรวะลาล็อบอาร์ตภาคใหม่ใช่ปะพวกเราทำสำเร็จแล้วครับแน่นอนไม่มีใครอยากเล่นเอลลี่หรอกพวกเราทำให้ภาคใหม่นั้นคุณสามารถเล่นเป็นโจเอลได้ถึงอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ในที่สุดโจเอลก็เป็นตัวละครที่เราสามารถเอามาเล่นได้แล้วฮะฮึบอายะโอ้ยเบี่ยงออกเป็นเหมือนภาค15เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะไม่รู้ดิจะว่าผมอนุรักษ์นิยมก็ได้นะแต่ว่าคือเราคนบางคนน่ะเขาก็โตมากับไอ้นั่นน่ะอะไรวะโตมากับเทิร์นเบดอ่ะแล้วแบบจู่ๆมันเป็นอย่างเงี้ยต่อให้คุณบอกว่ามันเป็นรูปแบบเทิร์นเบดใหม่ก็เถอะแต่ว่าผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะคนส่วนใหญ่เขาจะเหมือนแบบเฟดๆจากเกมนี้ไปอ่ะเพราะไอ้นั่นเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นแอคชั่นอย่างนั้นเลยเว้ยคุณเชื่อไหมโอ้โอ้ยปวดนิ้วเลยเนี่ยเรายังมีนั่นอยู่ Book of War อันนี้จำไม่ได้แล้วมันเล่นไงวะอ๋อจำได้ละเออดันนี้ก็สนุกโอเคก็เที่ยงคืนแล้วเนาะหมดเรื่องที่จะพูดกันหรือยังเอ่ยโอเครู้ไหมผมคิดว่าผมคงน่าจะต้องพักแล้วไปกินข้าวบ้างแล้วล่ะเล่นตรงนี้มาสักพักแล้วค่อนข้างที่จะหมดแรงนะฮะเดี๋ยวนะอ๋อผมรู้ละเกละก็โง่ตั้งนานกูก็โง่ตั้งนาน
ไปเขาให้เราไปกลับนี่เองกินวะนี่ไง1 2 3แล้วก็ตายไอ้สัตว์นะฮะก็รู้ไหมผมจำไม่ได้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างแต่ว่าลืมไปละใช่แผนของผมกะว่าจะทำแบบแลนด์คุยเล่นแบบที่เพิ่งทำล่าสุดเนี่ยมาบ่อยๆคิดว่านะอยากจะพูดเรื่องสองสามเรื่องอยู่เหมือนแบบไม่ได้เชิงทำจริงจังเลยหรอกทำเป็นตลกมากกว่านะในความคิดผมอะผมคิดว่าผมจะทำเป็นตลกนะเหมือนแบบหาเรื่องพูดหรือแบบพูดว่าพักนี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรพวกนั้นอะโอ้ฟักผมคิดว่านะตอนแรกว่าจะทำพอดแคสต์หัวข้อแท็กซี่นะหรือเหมือนแบบรถรับส่งอะไรพวกนั้นนะเหมือนแบบเหมือนแบบคุณเคยเจอเหมือนแบบรถเมย์เฮี้ยๆแท็กซี่เฮี้ยๆอะไรบ้างไหมคุณเคยเจอปะเป็นเรื่องเล่าอะไรก็ได้เหมือนแบบขนส่งเฮี้ยๆเหมือนแบบกระเป๋ารถเมย์แม่งเวนหรือเหมือนแบบเคยเจอเรื่องราวประหลาดๆตอนเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตอนนั่งรถโดยสารไหมอะไรแบบนั้นนะโอ้ยดีดว่าวอีกกูโอ้เยี่ยมสับหนังเหรอไม่เรียกว่าสับหนังมากกว่าเป็นเหมือนแบบผมมองว่าเป็นเหมือนแบบขอลองการลองอะไรใหม่ๆมากกว่านะเพราะว่าไม่เชิงว่าจะมารีวิวซะทีเดียวอะแต่เหมือนแบบจะเข้าไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเหมือนแบบทำไมคนถึงชอบอะไรพวกนี้กันทำไมมันถึงมีคนเหมือนแบบเป็นแฟนๆพวกนี้กันหรือแบบหรือแบบอะไรพวกนั้นอะคุยเก็ตปะไม่เชิงสับหนังอะแค่เหมือนแบบว่าพูดเหมือนแบบลองเหมือนแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองอะแล้วมาพูดว่าเหมือนแบบอ๋อที่เขาชอบกันอะเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองเป็นเพราะอย่างนี้อะไรพวกนั้นลองดูซีรีส์ยาวอย่างเงี้ยเหมือนแบบดูโปเกมอนแต่ต้นจนจบอะ ดูโปเกมอนแต่ซีซั่นแรกยันล่าสุดอะอะไรพวกนั้นอะหรือไม่เหมือนแบบดูเฟสตั้งแต่ภาคแรกยันภาคล่าสุดอะโอ้ยเฮียโอ้กูไม่ได้ดีดไอ้ตรงนั้นนี่ว่ะโอ้ว้าวYes. Whoop, whoop. แล้วก็ whoops. Okay. ถือว่าจบได้ดี